เดี๋ยวพาไปเลยอีกทีนึงกับเส้นงามไม่เพกันแคกันเลยที่พัทลุงนั่นเองค่ะที่พัทลุงก็จัดเหมือนกันกับงานประเพณีลากพระเห็นว่ามีการแข่งเรือกาวฟี่พายอำเภอปากพยูนค่ะสนุกสนานกันเลยทีเดียวที่ริมทะเลทราบและกับปีนี้นะคะเห็นว่าเป็นปีแรกของการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะจังหวัดพัทลุงค่ะจัดประเพณีลากพระแข่งเรือเป็นประเพณีที่สืบสานกันมาอย่างยาวนานและก็จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยเฉพาะการแข่งประกวดเรือพระบกค่ะซึ่งเรือพระแต่ละลำเขาตกแต่งอย่างสวยงามกันได้ว่าปามและก็ในย่ำคำขึ้นขึ้นเรือพระแต่ละลำเขาจะเปิดแสงสีถึงงดงามออกมาให้ประชาชนที่เข้าร่วมงานเนี่ยได้รวมกันถ่ายภาพเก็บผลความทรงจำพร้อมกับเสียงโพลที่ดังกังวานจากเรือพระกว่า30ลำนอกจากนี้ก็ยังมีการแข่งขันเรือยาวกาวฟี่พายค่ะและก็เรือห้างยาวเรือเครื่องยนต์นั่นแหละในทะเลทราบสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ที่ชมที่มาร่วมงานทั้งชาวบ้านในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดเป็นอย่างมากเลยค่ะสำหรับการจัดงานในหุ่นนี้นะครับเป็นปีแรกที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับทรงพระราชทานถ้วยรางวัลในการแข่งขันประกวดเรือพระบกอย่างความภาคภูมิใจและความปลื้มปิตินะครับแก่ประชากรชาวอำเภอปากพยูนเป็นหล่นพลนะครับแน่ยังได้บอกไปว่าบรรยากาศการจัดแข่งเรือพระก้องแต่ละพื้นที่เนี่ยมันจะมีความซึ่งแม้ว่าจะเป็นการงานหลากพระเหมือนกันแต่ว่าจะมีดีเทลแต่ไม่เหมือนกันเหมือนว่าพื้นที่ไหนเขามีจุดเด่นอะไรนี่แหละเขาก็จะเอามาเป็นกิมมิคในงานเพิ่มความสนุกสนานให้กับคนที่มาร่วมงานรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาด้วยค่ะจะไม่เลือกพระด้วยปีนี้ก็บอกว่าช่วยมาเลือกพระอันนี้อย่างบางคนเมื่อกี้มีคนกระซิบบอกว่าก็จมว่าช่วยมาเลือกพระเนี่ยต้องเล่นหน้าก่อนว่าก็เล่นกันปื้อแล้วก็บอกว่าช่วยมันเหลือปลาเอออันนี้ช่วยจริงช่วยจริงแต่ต้องก็บอกว่าช่วยมันเหลือปลาเลยมันเบลือนั่นดำน้ำปนังช่วยแบบรอกๆไม่มาช่วยแบบคือบางคนใช้ได้อย่างนั้นช่วยเกินจะใช้ตีกาดปมใช้ตองตวงตุ้มหูตองหูใช้ตองตามเทรนกับอะไรแบบนี้คือใช้แบบลุยอ๋อขนาดเวลาใครจมว่าช่วยมันเรือปลาที่ต้องคิดตะคิดตะลาต้องแรกก่อนมันว่ามันว่าฉันช่วยด้วยมันว่าฉันเยอะไปได้มันพอเรือปลาก็จะอลังการไงเดี๋ยวพอเราแต่งตัวอลังการก็จะช่วยมันเรือปลาเหมือนกัน